รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกสธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้ชมมหาราชกษัตราที่จัดแสดงปฏิมากรรมพระบรมราชานุสรณ์ของสามมหาราชผู้กอบกู้เอกราชไทยและนัสธานุสรณ์อาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญของไทยกันไปแล้วแต่นัสธาอุทยานไทยแห่งนี้ยังมีอีกหลายจุดไฮไลท์ที่มักจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันวันนี้มาจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกันให้ครบทุกจุดแบบไม่พลาดแม้แต่จุดเดียวกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเข้าไปชมเขาเรียกเป็นการแสดงเหรอคะใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นการแสดงใช้เทคโนโลยีเข้ามาโอ้ใช่เพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าภาพฉายตรงผนังค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบคิ้วจมูกตาเลยค่อยๆแบบโอ้โหคือทำดีมากใช่ค่ะตรงนี้เราจะใช้เป็นแอปพลิเคชันเข้ามาเสริมสร้างให้น้องๆเนี่ยดูแล้วไม่เบื่อจะเป็นแอนิเมชันด้านในก็คือจะฉายในผนังโบสถ์เนี่ยทั้งหมด360องศาเลยใช่ๆนะคะแล้วตรงนี้นี่เขาเรียกว่าโซนอะไรคะอันนี้จะเป็นโซนที่3ศรัทธาปฏิมา3สมัยก็จะมีโซนแรกที่เห็นเลยก็จะเป็นพระสมัยสุโขทัยแค่ที่เราได้เข้าไปดูกันก็จะได้ชื่อว่าเป็นพระที่สวยที่สุดในยุคก็คือพระแต่ละองค์แต่ละสมัยอะค่ะเขาจะทำแตกต่างกันดูที่พระพักหรือใบหน้าถ้าเป็นสมัยอยุธยาเนี่ยพระค่อนข้างจะเศร้าเพราะว่ามีศึกสงครามบ่อยใช่แล้วงานปฏิมากรรมก็เลยสะท้อนผ่านทางพระพุทธรูปใช่แล้วค่ะโอ้นี่ถือว่าเป็นความรู้นะคะส่วนสมัยสุโขทัยใช่ค่ะที่มาสักครู่นี้ที่มาได้เข้าไปดูก็เห็นบอกว่ามีอมยิ้มด้วยใช่อันนั้นก็จะเป็นยุคที่ศาสนารุ่งเรืองที่สุดก็จะมีพระพักที่ยิ้มแย้มใช่แล้วก็จะเป็นสมัยเชียงแสนด้านหลังนะคะสมัยเชียงแสนก็ดูจากสิงตรงนี้อ๋อเหรอคะใช่ค่ะสิงห์1สิงห์2ตรงนี้ก็จะดูเป็นสมัยเชียงแสนโอ้จริงๆนะนี่เพิ่งมาเห็นถึงความแตกต่างค่ะตั้งแต่เรื่องของพระพักทางด้านหลังก็จะอวบอิ่มมากใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทรงบนพระเกศาก็จะเป็นแบบคนละอย่างกันเลยใช่แล้วค่ะจริงๆถ้าเกิดน้องๆมาก็ลองมาศึกษาดูนะคะเพราะว่า
แต่ละจุดเหมือนหยิบแต่ละที่มาใช่แล้วคือเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยไม่ต้องเดินทางไปถึงอยุธยาเราก็มาศึกษาที่นี่ก็ได้ใช่ค่ะรวบรวมเอาไว้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกโซนนึงที่อยากจะให้มาใช่แล้วแล้วยิ่งถ้าใส่แบบชุดไทยอุ้ยยังเข้ากันมากเลยเหมือนเราได้กลับไปอยู่ในยุคนั้นเนาะถ่ายรูปบ้างหรือยังคะเนี่ยถ่ายมาแล้วค่ะนะคะก็ให้ทีมงานช่วยถ่ายนี่แหละค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวที่ใส่ชุดไทยส่วนมากค่ะก็จะถ่ายโซนนี้เยอะถูกต้องแล้วเพราะว่ามันจะมีอิฐมอญโบราณมีอะไรพวกนี้นะคะก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่มาจุดนี้แล้วอยากจะให้ใส่ชุดไทยตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ค่ะนะแล้วก็มาแอคแถวนี้เอานะคะแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งไฮไลท์เลยใช่ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นถ้ำเป็นถ้ำเหรอใช่ค่ะโอ้ยตายแล้วจะมีคนหาเจอมั้ยคะเนี่ยหาเจอค่ะถ้ำไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นถ้ำก็จะเป็นอีก1จุดไฮไลท์ด้านในก็จะเป็นพุทธชาดกเกี่ยวกับองค์คุลีมานนั่นเองซึ่งอยู่ติดกับจุดที่3เมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงพระพุทธรูปในแต่ละสมัยเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมถ้ำกันดีกว่าไปเลยค่ะไปดูเรื่องราวกันนะคะไปค่ะเจ้าเกษมที่โกศลก็ปรากฏแสงวาบขึ้นพราหมณ์ครับทูลตอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นลางบอกเหตุถึงการถือกำเนิดของมหาโจรที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์บิดามารดาได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์ที่สาปาโมกที่สำนักตักกศิลาเราต้องป้องผ้าคนให้ครบ 1,000 คนจาก 1 2 3 3 3จาก 10 เป็นร้อยนับจำนวนคนที่ตนฆ่าเป็นที่มาของชื่อจรป่าองคุยมาเมื่อองคุยมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หมายจะปิดชีวิตแล้วตัดเอานิ้วที่หนึ่งพันไปบูชาคุณแต่ยิ่งไล่ตามเท่าไหร่ก็เหมือนพระพุทธองค์ยิ่งอยู่ห่างต่อไปเท่านั้นแต่พระอาหิงสกะก็มิเคยข้ามบนกลับก้มหน้ารับผลแห่งกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้จึงได้มาพบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับความเมตตาแล้วจึงคิดถูกคิดดีเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดได้หลังจากนี้พวกเรานะคะเข้าถ้ำแล้วก็ออกถ้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบว่าทำไมพูดถึงแบบดูเหมือนทุรกันดารเหลือเกินจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการเข้าถ้ำของเราก็คือเราได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นึงที่น่าสนใจใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่นี่ก็คือจะเป็นถ้ำพุทธชาดกนั่นเองค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องราวขององคุลิมานนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยเรียนมาตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้เราก็ยังคุ้นชื่อเขาอยู่นะแต่ว่าหลายคนบอกอาจจะหลงลืมประวัติศาสตร์ไปบ้างก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าให้เข้ามาชมเพราะว่านอกจากว่าจะได้รับความรู้กลับไปค่ะมาชอบเรื่องของวิธีการเล่าเรื่องในนี้มากเลยอ่ะถูกต้องแล้วคือแบบเป็นแบบดูไปที่หนึ่งประวัติเริ่มต้นตอนเกิดมาแล้วหันซ้ายหันขวาใช่มันจะทำให้ไม่น่าเบื่อถ้าเรานั่งชมเฉยๆนั่งดูเฉยๆเนี่ยน้องๆเด็กๆก็จะเบื่อไปด้วยใช่เราก็จะจัดวางองค์ประกอบเอาไว้เป็นจุดๆๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ่นขี้ผึ้งเอ่ยนะที่อาจจะเอาไว้ใช้ในการเล่าเรื่องด้วยนะคะบวกกับเทคโนโลยีใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะผู้ชมคะเข้าไปข้างในหลายคนบอกเอ๊ะถ้ำร้อนหรือเปล่าถ้ำเย็นมากถ้ำเย็นกว่าข้างนอกนี่เยอะมากเลยนะคะนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากว่าเราจะเห็นได้ว่าวิธีการเล่าเรื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชอบอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณไม้ที่นี่เพราะว่าสามารถย่อกระชับเรื่องราวใช่แล้วค่ะเนาะเราจะกระชับเรื่องราวให้สั้นที่สุดแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้าใจที่สุดแต่คำว่าย่อหรือกระชับของเราเนี่ยน้องๆจะยังเข้าใจอยู่นะคะว่าตั้งแต่เกิดขององคุลิมานจนจบเนี่ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยน้องเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะได้สอดแทรกว่าการทำไม่ดีแล้วจะได้เป็นยังไงนะคะการทำไม่ดีสุดท้ายแล้วสามารถกลับใจก็ได้ใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยใช่เลยค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะคะจากโซนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปโซนไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปโซนถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวทางด้านกันเลยใช่ไหมคะเอาจะเป็นอะไรนี่ตามพวกเราทั้งสองคนไปเลยค่ะอ
ทกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนถัดมาเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ไปศึกษาเกี่ยวกับองค์คุริมาในถ้ำแล้วส่วนนี้เป็นโซนอะไรคะคุณโซนนี้ก็จะเป็นโซนอริยศรัทธาค่ะซึ่งโซนนี้เนี่ยเราจะมีกุฏิพระ4ภาคนะคะแล้วก็จำลองในยุคกลางของประเทศไทยนั่นเองซึ่งสมัยนี้ก็จะไม่ได้เห็นกุฏิพระที่เป็นในรูปทรงแบบนี้แล้วใช่ใช่เพราะเวลาที่เราไปวัดเราก็จะเห็นเป็นแบบคือดีขึ้นมาตามยุคสมัยถูกนะคะหลังแรกที่เห็นตรงนี้เป็นภาคกลางค่ะภาคกลางเหรอคะเป็นกุฏิภาคกลางดูภาคกลางดูชิลเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะภาคกลางจะเรียบง่ายสบายสบายแล้วก็ให้เหมาะกับอากาศที่มันค่อนข้างร้อนร้อนเนาะแล้วตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคอีสานค่ะด้านบนก็จะสูงหน่อยยกสูงขึ้นแต่ก็มีกระจกด้วยนะใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจบจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคเหนือภาคเหนือนี่จะต้องเป็นแบบสไตล์แบบร้านนงร้านนาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะถ้าในส่วนของกุฏิกับบ้านจะแยกกันเลยค่ะจะไม่คล้ายกันเลยใช่แล้วก็บนด้านบนก็รู้สึกว่าจะไม่มีกาแลด้วยถ้ากาแลจะอยู่ในส่วนของบ้านไทยเท่านั้นแล้วก็นอกจากเมื่อกี้เป็นกลางภาคอีสานแล้วก็ตามมากันที่ภาคเหนือใช่ค่ะแล้วก็ภาคใต้ก็จะเป็นนู่นเลยนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับกุฏิภาคใต้อ๋อแต่ดูจากภาคเหนือนี่เป็นแบบว่าบันไดบันไดขึ้น2ข้างเรียบง่ายค่ะอันนี้จะเรียบง่ายกว่าของภาคกลางซะด้วยซ้ำแล้วหลังนู้นคืออันนู้นจะเป็นหอสวดมนต์ค่ะใช่จะเป็นหอสวดมนต์ที่เราจะรวบรวมเกจิอาจารย์ดังไว้บนหอสวดมนต์เช่นเดียวกันถัดจากหอสวดมนต์ก็จะเป็นกุฏิเล็กกุฏิเล็กเราก็เป็นเล็กๆอย่างนี้นะใช่เราก็จะรวบรวมพระเกจิค่ะอยู่แต่ละหลังแต่ละหลังเลยก็มีอยู่ทั้งหมด3หลังเล็กด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากนะผู้ชมคะเพราะว่าใครที่มาก็อยากต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ใช่แล้วใส่ชุดหนักขนาดนี้นะผู้ชมคะไม่มาไม่ได้จริงๆตรงนี้เรียกว่าโซนอะไรคะตรงนี้เรียกว่าศรัทธาถิ่นเรือนไทยค่ะเราก็จะมีบ้านไทยทั้งหมด4ภาคมาที่เดียวจบเลย4ภาคก็มีภาคไทยนะภาคอังกฤษไม่ใช่ค่ะเอาล่ะคนละภาคเหนือใช่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ที่นี้นะคะก็มีบ้านเรือนไทยทั้งหมด4ภาคด้วยกันใช่ไหมคะภาคแต่ละภาคนี่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะสถาปัตยกรรมในการสร้างก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นภาคใต้คุณม้าดูนะคะภาคใต้ก็จะเห็นเป็นเสาสังเกตได้เลยว่าเสาของบ้านจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าภาคใต้เนี่ยเขาน้ำท่วมบ่อยแล้วก็จะมีสัตว์เลื้อยคลานค่อนข้างเยอะเพื่ออาจจะเป็นการที่ทำให้มันคลานขึ้นลดน้อยลงหรือว่าไงนี่แหละก็จะใช้เป็นเสาสี่เหลี่ยมแทนในขณะที่ภาคอื่นๆเนี่ยจะใช้เป็นเสากลมแล้วก็จะเห็นเป็นกรงนกเขาเห็นไหมคะจุกรูจุกรูใช่อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านภาคใต้อ๋อคือว่าจะต้องมีเพราะว่าที่นู่นเขาเลี้ยงนกเขาใช่ค่ะที่นู่นเขาส่วนมากจะเลี้ยงนกกรงถัดมาทางบ้านภาคเหนือด้านหลังของเรานะคะทางบ้านภาคเหนือก็จะเป็นฝาบ้านจะสังเกตฝาบ้านด้านหลังเห็นไหมคะฝาบ้านจะทะแยงออกจากตัวบ้านเพื่อที่ว่าป้องกันอากาศหนาวเมื่อเวลาลมตีเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อมันทะแยงอย่างนี้ใช่ไหมคะลมตีลมก็จะม้วนออกจะไม่เข้าไปในตัวบ้านนั่นเองอ๋อเพราะว่าแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไปที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรก็จะเจอแบบนี้ใช่ค่ะก็จะเป็นรูปทรงของขนมถ้วยฟูโอ้พูดแล้วหิวเลยนะใช่ค่ะไปขาทาน อันนี้จะเป็นสไตล์แบบว่าของภาคเหนือแล้วก็จะมีผ้าที่เรามาประดับใช่มีตุงแล้วก็ด้านบนที่สังเกตเห็นก็คือกาแลกาแลใช่บ้านภาคเหนือก็ต้องมีกาแลเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอืมเอ๊แต่มีบันไดอย่างของภาคเหนือทางขึ้นนี่ก็มีอยู่2ข้างเหมือนกันใช่มั้ยคะใช่ค่ะจะขึ้นได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ขึ้นได้ทั้งข้างหลังภาคใต้ก็ขึ้นได้2ข้างเหมือนกันแต่จะขึ้นเป็นด้านหน้าแล้วก็บรรจบกันที่ตรงกลางนะ
คะแล้วอย่างของเห็นภาคเหนือมีจำลองเป็นโรงสีเหรอคะเป็นอันนั้นจะเป็นเครื่องฝัดข้าวเครื่องฝัดข้าวใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะฝัดข้าวกันเองคนไทยจะไม่ค่อยมีโรงสีในสมัยก่อนอันนี้ก็ถือว่ายกมาให้ได้ชมกันเนาะใช่แล้วน้องๆจะได้รู้นะคะหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าโรงสีรวมไปถึงกับเครื่องฟัดข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก่อนก็ดูที่นี่นะคะแล้วก็ถัดไปเลยค่ะจะเป็นบ้านภาคอีสานบ้านภาคอีสานจะค่อนข้างยกพื้นสูงเนื่องจากว่าคนอีสานสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กิจวัตรประจำวันอยู่ใต้บ้านสารตะกร้าทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำอยู่ใต้บ้านใช่ค่ะใต้ถุนเขาจะยกสูงขึ้นแล้วก็บนยอดจั่วบ้านเนี่ยเขาจะมีไม้เล็กๆหนึ่งไม้เอาไว้แขวนธงซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยคนอีสานนะคะภาคอีสานเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยจะเสด็จไปเยี่ยมภาคอีสานบ่อยจากที่เราสังเกตในทีวีใช่ค่ะเขาก็จะเมื่อเวลาใครเสด็จไปเขาก็จะห้อยธงของประจำราชการประจำพระองค์นั้นๆ อันนี้ก็จะเป็นบ้านภาคอีสานโอ้นี่ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มอีกอย่างนึงนะคะมาก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะเห็นแบบนี้เยอะคือจะมีแบบว่าชาวบ้านเอาแคร่ไปวางแล้วขับรถถูกต้องแล้วไปภาคอีสานเพราะว่าอากาศร้อนเขาก็จะมานั่งใต้บ้านมากกว่าในส่วนของภาคอีสานถัดมาก็จะเป็นส่วนของภาคกลางนะคะด้านขวามือด้านนี้ก็ภาคกลางบ้านจะค่อนข้างใหญ่เสากลมและเสาจะเยอะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเขาชอบอย่างนี้เหรออินเดียอย่างนี้เหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ต้องหลบเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยชอบอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็จะสร้างบ้านหลังใหญ่แต่นี้ก็จะทรงคล้ายๆในเรื่องกาลเกตอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือมีเรือนเล็กๆแล้วก็เดินทะลุกันมาถูกต้องก็จะเป็นโรงครัวจะอยู่ด้านนอกบ้านอ๋ออุ๊ยตายแล้วอยากจะไปอยู่ในยุคนั้นเนาะถ้าอยากรู้ว่าสวยแค่ไหนไปดูบ้านภาคกลางกันไหมเออดีเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ภาคกลางนะคะไปชมบรรยากาศกันดีก่อนเนาะไปค่ะแล้วจุดท้ายนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรคะจุดนี้เรียกว่าจุดอวโลกิเตศวรค่ะซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมด้านหลังเลยนะคะจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมในปางของผู้ชายอ๋อเพราะถ้านั่งจะห้าวๆสักนิดนึงใช่จริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นผู้ชายใช่แต่ว่าทีนี้เนี่ยท่านจะต้องเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยท่านมีหน้าที่อยู่บนสวรรค์ฟังเงี่ยหูฟังว่าบนโลกมนุษย์เนี่ยเขามีเรื่องมีราวอะไรกันหรือเปล่าใช่แล้วทีนี้ครั้งนึงเนี่ยท่านฟังแล้วได้ยินเสียงหญิงท้องแก่กำลังเจ็บท้องใกล้คลอดท่านก็เลยเปลี่ยนรูปร่างตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยลงไปช่วยหญิงสาวคนนั้นแต่ว่ากฎของสวรรค์เนี่ยมีอยู่ว่าถ้ามือเปื้อนเลือดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถอวตารกลับเป็นร่างเดิมได้ใช่มือของท่านเปื้อนเลือดท่านก็เลยจะต้องอยู่ในปางนี้ที่เราจะเห็นเป็นปางผู้หญิงอยู่ทุกวันนี้นั่นก็คือเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยลงไปช่วยหญิงชาวบ้านที่เจ็บท้องนั่นเองอ๋อโอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะแล้วปางนี้เป็นผู้ชายใช่ค่ะปางนี้ร่างจะเป็นชายแต่น่าจะเป็นหญิงแต่น่าจะเป็นหญิงใช่แล้วค่ะโอ้นี่ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะเด็กๆคนไหนมาแล้วอยากให้มาเรียนรู้จุดสุดท้ายนี้ด้วยค่ะวันนี้เราครบทั้งหมด8จุดด้วยกันถูกต้องแล้วสนุกสนานมากนะผู้ชมคะหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะถ้ากลัวว่าจะมาท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้แล้วอาจจะไปซ้ำกับจังหวัดนั้นกับสถานที่ตรงนี้วันนี้ต้องบอกค่ะว่าสถานที่อย่างนี้ค่ะสามารถที่จะปรับด้วยการนำเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้เล่าเรื่องราวตั้งแต่เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเอ่ยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญชอบในเรื่องของการที่จะเรียกได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเอาเข้ามาเล่าเรื่องให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่รู้จะพาน้องๆไปไหนนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นสายที่ต้องโอ้โหเช็คอินถ่ายรูปค่ะมีแฮชแท็กนี่ต้องมาที่นี่นะคะก็คือณศรัทธาอุทยานไทยนั่นเองสุดท้ายแล้วให้คุณไมค์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะก็สำหรับณศรัทธาอุทยานไทยนะคะเปิดทุกวันนะคะในวันธรรมดาเนี่ยเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงครึ่งนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเราเปิด8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นแล้วก็เดี๋ยวให้คุณไมค์ฝากช่องทางสักนิดนึงว่าจะเป็นนะแฟนเพจ Facebook แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือเผื่อว่าใครที่มาเป็นกวนใหญ่ๆเลย
สำหรับลูกค้านะคะที่จะมาที่ณสัทธาอุทยานไทยนะคะติดตามได้ในเพจ Facebook นะคะณสัทธาอุทยานไทยเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็โทรเบอร์กลางได้เลยค่ะ032-383-333ค่ะแล้วก็ยังมี Instagram ณสัทธาอุทยานไทยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะเป็นน้องใหม่ที่อยากให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้กันได้มาท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะวันนี้อัปเดตไทยแลนด์ต้องขอบคุณคุณไมค์มากที่นำเที่ยวกันนะคะตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มโอ้ยยาวไปค่ะ ขอบคุณมากนะคุณไมค์ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลากันแล้วสำหรับรายการอัปเดตไทยแลนด์นะครั้งหน้ามาแล้วอัปเดตไทยแลนด์จะพาไปที่ไหนห้ามพลาดเลยล่ะค่ะแต่วันนี้มาแล้วก็คุณไมค์ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ